ียบร้อยกันไปแล้วกับความสนุกและความอร่อยแบบหนำใจเลยถึง2เมนูของนานาและเท็ดดี้ที่วันนี้นานาทำขนมอินทนิลแสนอร่อยส่วนเท็ดดี้ก็ทำขนมวอฟเฟิลนะคะฝากเลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูจากแป้ง2เมนูในวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าลองเอาสูตรของเรา2คนไปทำนะเพราะรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเวลาใหม่นะคุณผู้ชมทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับย้ำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับหากคุณผู้ชมอยากดูรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่อีกเยอะมากๆเลยสามารถติดตามชมเพิ่มเติมได้ทาง YouTube นะคะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะฮะในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับหลังจากต้มแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะฮะเวลาเบิร์นจะได้ไม่มีน้ำกระเด็นออกมานะฮะคุณจะใส่อย่างอื่นก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องใส่ก็คือมายองเนสนะครับอันนี้มันจะแบบเหมือนเป็นตัวกาวผสมที่ให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยฮะเขาเกาะกันน่ากินมากสุดยอดตอนนี้กลิ่นมาแล้วอดใจกันไม่ไหวแล้วนะฮะพร้อมรับประทานแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูคอนชีสเกาหลีครับนานาชอบใช้สกู๊ปไอศครีมเพราะว่าข้อที่1ไม่เลอะมือข้อที่2เราได้ปริมาณลูกที่เท่ากันทุกครั้งเราจะทอดจนเจ้าลูกชิ้นข้าวกรอบของเราเนี่ยนะคะสุกสังเกตว่าเขาจะเริ่มลอยและสีของเขาจะเริ่มเปลี่ยนลูกชิ้นข้าวกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะ